วันแห่งการเฉลิมฉลองก็เดินทางมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งเมษายนนับได้ว่าเป็นเดือนแห่งการได้เริ่มต้นหลายสิ่งหลายอย่างของใครบางคนวันมหาสงกรานต์ของคนไทยถือว่าเป็นวันเริ่มจุลศักราชใหม่เป็นวันครอบครัวและถือเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติอีกด้วยเชื่อกันว่าวันที่เทวดารักษาบ้านเมืองจะกลับไปบนสวรรค์และรับเทวดาองค์ใหม่เพื่อดูแลบ้านเมืองแทนองค์เดิมนั่นคือการปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยพุทธกาลสืบต่อกันมาและปีนี้ก็เช่นกันกับการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองครอบครัวและหน่วยงานเสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีธรรมพุทธศักราช2561โรงพักจักรวรรดิก็เช่นกันสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายภายใต้การนำของท่านผู้กำกับโชคชัยคณะเจริญผู้กำกับหนุ่มไฟแรงตั้งแต่ท่านเข้ามารับตำแหน่งโครงการเยอะแยะไปหมด 108,009 โครงการที่เห็นเป็นรูปธรรมก็มีการพัฒนาสถานที่มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่จัดทำน้ำตกด้านล่างของอาคารตลอดจนศาลปู่ย่าปู่กระเบื้องให้ใหม่ตกแต่งทิวทัศน์ให้สวยงามไปจนถึงชั้นบนของอาคารปรับเปลี่ยนใหม่จัดให้มีน้ำพุต้นไม้สีเขียวขจีตั้งตระหง่านดูเด่นเป็นสง่าดังสวรรค์วิมานอะไรประมาณนั้นห้องประชุมใหญ่ก็ดีๆอยู่แล้วคุบให้มันพังแล้วก็ทำใหม่เพื่อให้ดูสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยจะเป็นโต๊ะเก้าอี้เวทีด้านหน้าปรับปรุงใหม่ทั้งหมดจนสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิน่าจะเป็นคู่แข่งรายสำคัญของห้างดังๆอาทิเช่น 7-Eleven Big C เป็นต้นดูทีท่าของท่านคงจะไม่หยุดโครงการง่ายๆเห็นท่านเล็งไปที่บนหลังคาของโรงพักชั้นที่13และบอกว่าจะทำเป็นคาเฟ่เพื่อรองรับอคันตุกะผู้มาเยือนได้ชมทิวทัศน์ในยามค่ำคืนและดำดื่มไปกับธรรมชาติอันแสนสวยงามและคุ้งแม่น้ำเจ้าพระยาที่แสนจะโรแมนติกของกรุงเทพมหานครในยามราตรีนับว่าท่านเป็นผู้บริหารหนุ่มที่มองการไกลท่านหนึ่งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาก้าวให้ทันตามยุคตามสมัยในสังคมปัจจุบันก็อดเป็นห่วงท่านไม่ได้ยังไงก็เก็บเงินไว้บ้างนะครับไม่ใช่พัฒนาจนไม่เหลืออะไรเลยลูกก็ยังเล็กอยู่นะครับช่วงหลังๆเศรษฐกิจไม่ค่อยดีท่านก็เลยหันมารับจ้างตัดผมให้กับลูกน้องรายได้ก็พออยู่ได้เป็นวันๆสมกับเป็นคนที่สู้ชีวิตจริงๆปีหน้าถ้าขาไม่ลอยจะแนะนำรายการสู้ชีวิตมาถ่ายทำรายการเพื่อจะได้นำเงินไปเปิดร้านตัดผมให้เป็นเรื่องเป็นราวจะได้มีเงินไปจุนเจือครอบครัวเพื่อเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งถ้าเป็นผู้บริหารฝ่ายกำลังต้องพันตำรวจโทพงษ์นายวิมุติบุตรรองป๊อกรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามถ้าจะพูดถึงความเข้มความหล่อแล้วพี่หมื่นของอ๋อเจ้าการกิจต้องชิดซ้ายไปเลยดีที่ท่านไหวตัวทันรีบมารับตำแหน่งรองผู้กำกับการที่โรงพักจักรวรรดิก่อนไม่เช่นนั้นแล้วท่านหมื่นคงไม่ได้เกิดกันแน่แท้ทีเดียวเชียวนะครับก็เหนื่อยแทนท่านนะครับลำพังโรงพักจักรวรรดิงานของท่านก็เยอะมากมายแต่ท่านต้องเข้าไปดูแลสำนักงานของกองบังคับการตำรวจนครบาล6อีกที่หนึ่งแต่ท่านก็ยังอดเป็นห่วงเป็นใยสุขภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านไม่ได้พากันวิ่งเบาๆดูแลน้ำตาแทบไหลดูเขาทำกันวิ่งกันไปได้รอบเยาวราชรถล้าติดกันทั้งบ้านทั้งเมืองบางท่านก็แทบจะเอาชีวิตไม่รอดบางท่านต้องเอาปากออกมาช่วยจมูกหายใจยังแทบไม่ทันนี่ลุงเขาอายุเท่าไรแล้วปกติเขาอยู่เฉยๆก็จะตายห่าอยู่แล้วท่านเล่นเอาเขามาทรมานเยี่ยงนี้ท่านคิดไปได้ยิ่งไรหรืออ๋อเจ้าถ้าเอ่ยถึงสำนักงานแล้วก็อดไม่ได้ที่จะคิดถึงท่านผู้การของเราท่านพลตำรวจตรีดุสิตสมศักดิ์ท่านไม่เบาเลยนะครับถือว่าเป็นพ่อบ้านของกองบังคับการตำรวจนครบาล6ของเราท่านขยันเสียเหลือเกินออกตรวจพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นช่วงปีใหม่ช่วงตรุษจีนระดมช่วงเทศกาลสงกรานต์ถือว่าท่านเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นเสมือนพี่ปกครองน้องเสียมากกว่าโดยเฉพาะโรงพักจักรวรรดิท่านได้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าชาวสำเพ็งเฉพาะร้านเพชรร้านทองก็เยอะบางทีเจ้าของร้านก็น่ารักจึงต้องคอยดูเป็นพิเศษบุคลิกภาพของท่านผู้การเป็นคนที่เรียบง่ายแบบธรรมดาธรรมดาแต่ที่ไม่ธรรมดาก็คงจะเป็นความรอเราและความที่ท่านเป็นคนที่มีศิลปะในคารมคมคายที่เชื่อเฉือนฝ่ายตรงข้ามได้อย่างง่ายดายโดยเฉพาะน้ำเสียงที่แสนไพเราะของท่านทุกเพลงที่ร้องออกมาจะออกมาจากความรู้สึกทุกเพลงถ้าลองได้จับไมค์แล้วก็นักร้องอาชีพไม่ได้เกิดเป็นแน่แท้ทีเดียวเพราะท่านไม่ยอมปล่อยไมค์ให้ใครเลยยิ่งถ้ามีสวยๆงามๆอยู่ใกล้ๆด้วยแล้วร้องไม่เลิกขอบอก เรื่องทั้งหมดนี้และการนินทาท่านครั้งนี้ขอให้ปิดเป็นความลับให้ด้วยถ้าเปิดเผยออกมาเมื่อไหร่เห็นทีคงจะต้องย้ายสังกัดกันไม่ทันเป็นแน่แท้ทีเดียวเชียวโดยปกติธรรมเนียมประเพณีของชาวจักรวรรดิใครจะไปใครจะมาตามธรรมเนียมการปฏิบัติเช่นเคยเลี้ยงรับเลี้ยงส่งความเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันในยามที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะนั้นความเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นได้ทุกเวลาก็มีแต่ขวัญกำลังใจเท่านั้นที่เรายังเป็นห่วงเป็นใยกันอยู่เสมอมาคำว่าตำรวจ
อยู่ตรงไหนก็คือตำรวจจะแตกต่างกันตรงที่เราเคยปฏิบัติในพื้นที่นั้นๆที่แตกต่างกันไปแต่สำหรับผู้ที่ย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่นั้นทางสถานีตำรวจนครบาลจังหวัดก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานถึงพื้นที่จะเล็กๆแต่ศักยภาพในพื้นที่ไม่ได้เล็กไปตามพื้นที่เพราะความมีน้ำใจของพี่น้องชาวจังหวัดและชาวเยาวราชนั้นยิ่งใหญ่มหาศาลเกินที่จะพรรณนาในที่แห่งนี้ได้หมดและก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ทุกท่านพันตำรวจเอกกิจพรมดีได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้กำกับการสืบสวนภูธรจังหวัดศรีสะเกษพันตำรวจโทสุริยเมธภักดีวิวัฒน์ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองพันตำรวจโทพงษ์นรินทร์เหล่าเขตกิจย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางรักพันตำรวจโทบัณฑิตท่ามชัยมงคลย้ายไปดำรงตำแหน่งสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลอยู่สิบและผู้ที่ย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งสถานีตำรวจนครบาลจังหวัดมีพันตำรวจโทอัจฉนัยเสามณีย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับการสอบสวนพันตำรวจโทนพรุตจิตมั่นย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับการสืบสวนพันตำรวจโทวสุภักดิ์ปักกังเวสังย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับการจราจรร้อยตำรวจเอกสมชายธนะเจริญขวัญย้ายมาดำรงตำแหน่งสารวัตรป้องกันปราบปรามจะขอแนะนำผู้ที่มารับตำแหน่งใหม่ทุกท่านจะมีตัวอย่างผู้บังคับบัญชาบางท่านจะไม่ขอเอ่ยนามในที่แห่งนี้ที่ได้สร้างแบบอย่างให้อนุชนรุ่นหลังได้จดจำอย่างไม่รู้ลืมอาทิเช่นนำผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าผับเข้าบาร์พากันดื่มเหล้าดื่มเบียร์ตั้งแต่เช้ายันเย็นเลอะเทอะตั้งแต่หัวหน้ายันลูกน้องและชอบทำตัวเหมือนนักร้องร็อกเกอร์สตาร์ชื่อดังหลับหูหลับตาร้องไปเรื่อยเปื่อยเข้าร้านไหนเจ๊งทุกร้านเพราะท่านร้องไม่เลิกและคาดว่าที่จังหวัดศรีสะเกษคงจะย้ายร้านออกไปประกอบการนอกสถานที่กันหมดแล้วกระมังตอนนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายท่านด้วยกันในที่นี้ที่มีประวัติและความทรงจำที่ดีๆต่อกันในขณะที่ได้ร่วมงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีทั้งความประทับใจเพราะเวลาช่วงหนึ่งของชีวิตเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเสมอไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ทุกคนสามารถทำทุกๆวันของชีวิตให้มีความสุขและมีความทรงจำที่ดีๆที่เพิ่มมากขึ้นในทุกวันดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจะขอหลีกเลี่ยงในการพาดพิงถึงบุคคลอื่นโดยการใช้จินตนาการนู่นนี่นั่นไปสักระยะหนึ่งเฉพาะที่พาดพิงไปก่อนหน้านั้นหมายเรียกของท่านจะมาเมื่อไรก็ยังไม่รู้คดีเก่าๆก็ยังเคลียร์กันไม่จบอีกหลายต่อหลายเรื่องทุกวันต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆครั้งสุดท้ายพาสมัครพวกนั่งย้อมใจก่อนที่จะยกพ่ายพลเข้าไปที่เมืองมอตมะเมืองมันดาเลเมืองพุกามสุดท้ายจบลงที่ย่างกุ้งเพราะอย่างอื่นหมดจำเป็นต้องย่างกุ้งกันไปพังๆคันจะขอรีภัยอยู่ที่นี่เขาก็ไม่อนุญาตท่านเสียแล้วถ้าเล่นตีหัวเมืองท้ายเมืองเช่นนี้เห็นทีหม่องคงจะยอมไม่ได้เป็นแน่แท้ชาวหงสาวดีจึงได้ทำการเสือกใส่ไล่ส่งมึงมาทางไหนไปทางนั้นก็นับว่าโชคดีของพ่ายพลของท่านที่ได้มีชีวิตรอดกลับมาอย่างสะบักสะบอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่อุดมการณ์ในการที่จะกอบกู้เอกราชให้กับกรุงศรีอยุธยาเพื่อเป็นการแก้แค้นให้กับบรรพบุรุษของเราในครั้งเก่าก่อนสุภาษิตเคยสอนไว้ว่าน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟสุดท้ายแม้แต่หัวใจก็ยังกลับมาด้วยไม่ได้เพราะหัวใจมันได้หล่นเลี่ยราดอยู่แถวแถวเมียวดีไปจนหมดแล้วจึงเป็นโศกนาฏกรรมครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของท่านตั้งแต่เกิดมาก็เป็นได้สุดท้ายท่านบอกว่าไม่กงไม่กู้มาแล้วกรุงศรีปัญหามันเยอะกู้มันที่สหกรณ์ออมทรัพย์บชนของเราดีกว่าดอกเบี้ยก็ได้คืนเราคิดว่าท่านเดินมาถูกทางแล้วครับกู้ได้แล้วบอกพ่ายผลด้วยนะครับจะได้ยืมเพื่อที่จะได้นำเงินตระกูลจ๊าดกลับไปคืนให้กับประเทศของเขาเพื่อจะได้นำเงินไปทำนุบำรุงประเทศของเขาต่อไปสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาทุกท่านที่ได้ให้ความสำคัญในสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เพื่อที่จะรวบรวมพลังและก้าวเดินไปพร้อมๆกันเพื่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่รอเราอยู่ให้กับองค์กรให้กับพี่น้องประชาชนตามความคาดหวังของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้สมกับปีแห่งโชคลาภปีแห่งโชคดีมีชัยและปีแห่งโชคชัยคณะเจริญตลอดทั้งปีและก็ตลอดไปสาธุ